ฝุ่น PM 2.5เราพาไปที่ปราสาทพนมรุ้งบุรีรัมย์เหมือนกันเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวเป็นร้อยคนคุณผู้ชมครับจะไปรอชมดวงอาทิตย์ขึ้นตรงสแสงผ่าน15ช่องประตูของปราสาทพนมรุง้งแต่ปรากฏว่าผิดหวังเพราะ PM 2.5เนี่ยแหละฮะมองไม่เห็นแสงเลยโอ้โหเป็นปร,กปรกนากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มหัศจรรย์มากาแต่โดน PM 2.5เข้าไปแบบนี้ผิดหวงังเนี่ยครับมีทั้งชาวไทยชาวต่างชาติ รวมๆแล้วเนี่ยรอบนี้ประมาณสัก200คนได้นะครับก็เป็นปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ขึ้นตรงสาดแสงส่องผ่าน15ช่องประตูของปราสาทพนมรุ้งที่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งจังหวัดบุรีร,รัมย์นะครับไปกันตั้งแต่เช้ามืดตีห้าครึง<ฮ>่งแล้วช่วงเวลาที่พระอาทิตย์จะขึ้นตรงเนี่ยตามการคำนวณของนักดาราศาสตร์ของปีนี้ในช่วงนี้จะเป็นช่วง6นาฬิกาถึง6นาฬิกา5นาทีนะฮะปรากฏว่าคุณผู้ชม ไม่เห็นค่ะเห็นไหมขาวไปหมดเลยขาวเป็นฝุ่นไปเลยเพราะว่า PM 2.5จากการเผาวัชพืชบ<ข>ดบงังทัศนียาภาพและปรากฏการณ์มหัศจรรย์แบบนี้นะฮะหลายคนบอกว่าแม้ว่าจะผิดหวังที่ไม่เห็นภาพแสงอาทิตย์แบบนี้ที่รอดผ่านประตูแต่ก็ถือว่าก็รู้สึกดีที่ได้มาเยือนณจุดนี้เพราะว่าเป็นจุดที่เรียกว่ามาแล้วน่าจะเป็นสิริมงคลเหมือนมาได้รับพรเพราะว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อ เป็นมงคลแก่ชีวิตนะครับซึ่งทางวิทยากรประจำอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งคุณบรรเลงกรรมประโคนเนี่ยบอกว่าปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ขึ้นและก็ตรงเนี่ย15ช่องประตูของที่ปราสาทพ,พนมรุ้งถือเป็นปรากฏการณ์มหาัศาจรรย์ที่หาชมได้ยากแต่ละปีก็จะมีนักท่องเที่ยวมารอชมปรากฏการณ์นี้ประมาณครั้งหนึ่งก็200ถึง300คนแล้ววันนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นตรง4บานประตูแต่เนื่องจากมีฟ M 2.5และหมอกควันจากการเผาวัชพืช ก็เลยกลายเป็นมองไม่เห็นเลยลองฟังทางวิทยากรครับด้วยความที่1แน่นอนฮะเรื่องของฝุ่นเนาะพีเอ็มสองจนะครับแล้วก็กิจกรรมช่วงนี้ก็จะมีเรื่องของการเผ<ด><อ>าตอซังข้าวนะครับเรื่องของการเผาในส่วนของออส่วนอ้อยป่าอ้อยต่างๆนะฮะเพื่อทํากิจกรรมในการตัดอ้อยด้วยนะมันทำให้ฝุ่นเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะหมอกค่อนข้างเยอะก็เลยไม่เห็นในส่วนปรากฏการณ์ที่สําคัญผ่าน15ช่องประตู100เครับ คือในแต่ละครั้งนี้นะครับปรากฏการณ์นี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าทุกครั้งที่ไปคุณผู้ชมจะเห็นแสงอาทิตย์ลอดช่องขึ้นตรงแบบผ่าน15ช่องประตูได้ทั้งหมดนะอย่างรอบนี้เนี่ยจริงๆก็ขึ้นมา4ประตูแต่ก็มองไม่เห็นนะฮะก็เรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่1เดียวในโลกนะฮะโดย1ปีก็จะมีให้ชมเพียง4ครั้งก็คือ,อดวงอาทิตย์ขึ้นตรง15ช่องประตูเนี่ยสครั้งช่วง3-5ถึงเมษายนโดยประมาณช่วงนี้อีกช่วงนึงก็คือ9-11ถึง กันยายนนะครับแล้วก็ดวงอาทิตย์ขึ้นตรงอีก2ครั้งก็จะไปช่วง5 7มีนาคมแล้วก็จะเป็น6 8ตุลาคมคือเขาจะแบ่งเป็นช่วงๆนะครับ 1>, 1ปีมี4ครั้งแล้วก็ครั้งนี้ดันมาตรงกับหมอกซึ่งเป็นควัน PM 2.5ทางนั้นเลยอาจจะต้องไปลุ้นช่วงปลายปีคุณชมฮะสักกันยากับตุลาช,ช่วงนั้นอากาศน่าจะดีด้วยนะคะ